บรรยากาศเข้าแรงวันนี้นะครับเมื่อวานก็หน่อยหนักนะครับแหมสุกเห็ดกระด่างครับวันนี้คมซิมก่อนมูเลยครับกระด่างเต็มตัวยังได้บ่เออแฟนครับตอนนี้เป็นกระด่างสุกเห็ดกระด่างครับวันนี้แรงกันเยอะตัวผักหอมสุกเห็ดกระด่างแซ่บขนาดก็มีครับลวกผักหอมก็มีปิ้งปลาขาวหางแดงแม่มักนะครับเห็ดแห้งแล้วแดดเดียวกับมะปิ่งครับมีสมผักเสียนก็มีผักกระเศษอ่อนสตอครับเศษแก่ก็มีมีไข่ต้ม2ลูกมีม่วงสุกพุงสุกครับเงินตึ๊บการสร้างที่พักที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุโดยมอบหมายให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินโครงการสร้างที่พักสร้างสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่รัฐพัสดุนำร่อง4แห่งในจังหวัดชลบุรีนครนายกเชียงรายและเชียงใหม่รวม135ไร่กำหนดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมเดียวกับโครงการบ้านขนาดย่อมยกเว้นพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้กำหนดอัตราค่าเช่าตามระเบียบของกระทรวงการคลังเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่มีความมีศักยภาพเชิงพาณิชย์สูงค่ะโดยผู้เช่าจะได้รับสิทธิ์ในการเช่าเป็นระยะเวลา30ปีรวมถึงให้การเคหะแห่งชาติธนาคารอาคารสงเคราะห์และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อสร้างที่พักที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุโดยใช้หลักการเดียวกับโครงการบ้านมั่นคงและประชารัฐมาดำเนินการนะคะนอกจากนี้ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นผู้สนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนแก่ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในวงเงิน 4,000 ล้านบาทการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุโดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจนำร่องดำเนินการเพื่อให้ผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปสามารถนำสินทรัพย์ที่ตนสมพักเสียนไหมพ่อพ่อสมพอครับผมสลดมาใส่พักเสียนแผ่นป่าตัดแผ่นป่าตัดผมสลดกลมกลมเลยเขือยังหอนก็ปิ่งปลาเนี่ยจอดแล้วครับมันคือซับสมชอบที่ดีกว่าเนี่ยหอนครับกับซุปเห็ดกระด้างมากครับกับปิ้งปลาแห้งปลาแดดเดียวน้ำมันดะปลาแห้งเครื่องแบบน้ำมันสามันครับแล้วดูเครื่องนี้และกิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึงตามที่กสช.นำเสนอนะครับส่วนเรื่องงบประมาณที่ดำเนินการเรื่องนี้นะครับมีการกำหนดเรียบร้อยเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของกฎหมายนะครับเบื้องต้นเนี่ยครับมากเห็นกระด้างให้ประชาชนเข้าถึงโทรทัศน์และทีวีทั่วถึงเนี่ยนะครับอาจจะใช้เงินประมาณลองก็เถิดต่อครับล้านบาทแล้วกสช.เนี่ยก็เลยเป็นผู้พิจารณาแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องครั้งหนึ่งแล้วก็จะเสนอเนี่ยกลับไปยังที่ประชุมบอร์ดกสช.นะครับกระบวนการทั้งหมดเนี่ยจะเสร็จสิ้นก่อนที่จะถึงพ่อปอกเลยเวลาปอกให้พ่อแม่ไม่ปอกหรอกให้กราบเลยเปียกเลยแฟนกลับว่าคนไตเขากินทั้งเปียกเลยนะผมก็กินครับตั้งสองวันบริกินเปียกกันแล้วเรียนมาว่ามันมาฝากกันนั่นกับสตอครับสุมเห็ดกระด่างกับหมักขาวเมื่อครับหันทักไต่บอกเขาหันอีสานขาวอันแซ่บหลวงผักผมสุดยอด
สัตว์ต้องเปียกเลยข้าจะมักข้าจะตอนนั้นข้าชมเอาไว้ต่อชมเห็ดถ้าเกษตรแจว่าร้องก่อนไหมชิมของอีสานบ้านเฮานะพักเสียนครับพี่พักเสียนต้องกินข้าวผิดดิบแผนกดแม่นังหรอก็พักเสร็จแจ่ไปถึงก็เสร็จขึ้นบ้านเนาะอืมเมื่อไหร่ก็เสร็จก็เสร็จไงพวกนี้บอกแม่ทุกคนมาหาเนาะเสร็จรอบมือถ้าทางแพทย์มีการวินิจฉัยในการรักษาเกิดกว่า20วันเนี่ยครับหลุดเลยครับเรื่องของทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้รับอันตรายสาหัสซึ่งอย่าตัดโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีที่โทษสำคัญเลยนะครับคุยครับเรื่องนี้นะคะทางสุเพชรบดเพชรกระดังมันมั่งเขาที่หนึ่งจับในคนเดียวต้องผ่อนแล้วถึงมักจะแสบมากครับมักปากสุเพชรกับแต่งก็สดกับเขากันหวานจิ้มตกกับสุพิษบอกแบบว่าสุบใส่ใดบ้างแม่แบบทั้งแจ่มแบบทั้งแจ่มไหมวะแม่ปอกแล้วก็เปิดทางส่วนของผมเนี่ยถ้าอย่างของเราถึงแล้วทุกอย่างเข้มแล้วครับลูกแต่ผมเลยผมปักเสียงแค่ทุกอย่างเลยของผมปักเสียงครับถ้ากูมวนอยากเปลี่ยนปลามั่งมูเยี่ยมหมดก็ดีเลยอาจจะแซ่บก็ดีเลยปลาปิ้งปลามากินข้าวเร็วเดี๋ยวเข้ามาเลยเข้ามาเดี๋ยวนี้ไปน้องเอ็มมาถึงเขาทำไมฮะ
ความตั้งนะครับโดยในวันนี้จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการแสดงถึงความตั้งใจในการดูแลประชาชนก็เลยจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนิ่งเดย์ตามโครงการเพชรบุรีร่วมใจฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำท่วมขึ้นค่ะนายวิมกันพร้อมที่ราคาข้าวตกต่ำนะครับทางตำรวจและก็พระสงฆ์นี่กันนะครับก็ร่วมกันกับชาวบ้านในการลงแขกที่ข้าวช่วยชาวบ้านครับพันธุ์เอกสุมิตรมั่งเมืองจังหวัดกราดที่ปวดปูนพรนครไข่ตรวจพิษณุโลกพร้อมกับพันธุ์ตรวจโทธีรภาพหรือล่าต่อผู้กำกับการนะครับพันธุ์ตรวจโทธีเทพนาคพิโรจน์นะครับสารวัตรปราบปรามและชุดสายตรวจตำบลยางโคลนพร้อมกับพระมหาไพฟูลกัลยาณพโรเจ้าอาวาสวัดอันทริกนะครับทางพระสงฆ์เนี่ยนะครับไม่ได้มีผู้ที่นิมนต์มาตำรวจมาเกี่ยวข้องด้วยครับเวลาน่าจะมาช่วยจริงๆนะครับก็มาช่วยชาวบ้านปีนข้าวเพื่อสารสัมพันธ์ระหว่างวัดโรงพักและก็ชุมชนที่นาข้าวของนายพรจ้องมาอายุ48ปีชาวบ้านเกี่ยวของกัวปินอำเภอนครไทยจำนวนกว่า5ไร่จุ๊บเป็นแรงงานไทยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าเกี่ยวนะครับเป็นจุ๊บตำรวจเกี่ยวเป็นเยอะท่านผู้ใดชุมนิดพระเป็นบุเพ็งพูดกับสพนครไทยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนายพรเจ้าของที่นาผืนนี้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการช่วยสร้างที่พักสายตรวจประจำตำบลยางโคลนอย่างแข็งขันเลยพอมาถึงข้าวออกรวงเรียบร้อยแล้วนี่นะครับก็เลยมาช่วยกันเกี่ยวนะครับพี่ผู้เป็นผู้ตรวจก็ได้ช่วยในการทำงานในภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า10นายที่ไม่ได้ติดภารกิจเข้าเวรประจำวันเนี่ยมาช่วยกันลงแขกอยู่ข้างเกี่ยวเสร็จก็ต้องเป็นนะครับก็มีเหตุการณ์ได้รับความร่วมมือจากพระพิสุสงฆ์จากวัดตั้งติดแล้วก็ทำงานที่ไม่ได้ที่ปีนี้มาร่วมแรงเกี่ยวข้างในเขตนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการจุดประกายครับที่มุ่งให้ดังและขอนแก่นนำไปส่งเสริมก็จริงแล้วว่าได้ทำลงแขกเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่โบราณกาลแล้วขายไปในช่วงหลังๆนี่เองแล้วเราก็เพิ่งจะได้เห็นข้าวที่ดูแล้วได้ค่ะทหารไปลงแขกเกี่ยวข้าวแล้วคราวนี้เป็นตำรวจแล้วก็พระสงฆ์บ้างเดี๋ยวจะมีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆไปช่วยก็ได้ก็น่ารักดีนะครับค่ะใช่แล้วค่ะเป็นการให้เด็กๆเยาวชนได้มีน้ำใจกับสังคมแล้วก็ชุมชนน่าจะมีนะน่าจะเกิดขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามค่ะทีมนักเตะออสเตรเลียชุดใหญ่ที่มาแข่งขันฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกที่กรุงเทพมหานครก็ได้มีการเปิดคลินิกฟุตบอลน่ารักทีเดียวนะคะให้กับเยาวชนในจังหวัดค่ะตำรวจโลกชาวที่12พฤศจิกายนพบกับสัตว์ป่าเอ็นโนดิกชีวิตในสแกนดิเนเวียเป็นไปด้วยความท้าทายความแตกต่างในอุณหภูมิระหว่างฤดูหนาวและฤดูร้อนมีความสิ่งโตมันเป็นเขตอาร์กติกที่หนาวเย็นและหินที่หลอมละลายดอกไม้เด็ดที่ไปตายเลยแต่สิ่งมีชีวิตปรับตัวให้ความอยู่รอดได้อย่างไม่น่าเชื่อและพลังแห่งธรรมชาติเองก็ต้องเผชิญหน้ากับความงดงามที่เหนื่อยอ่อนถ้าเรื่องของความมีน้ำใจแล้วก็ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ได้ด้วยกับวันนี้ทางครับนักเตะออสเตรเลียชุดใหญ่ครับร่วมเปิดคลินิกสอนทักษะฟุตบอลให้กับเยาวชนที่ศูนย์เยาวชนลุมพินีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับความเคลื่อนไหวของทัพนักเตะออสเตรเลียชุดใหญ่ที่เดินทางมาเตรียมแข่งขันศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายกลุ่มดีนัดที่5กับทีมชาติไทยในวันที่15พฤศจิกายนนี้นะครับว่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาหน้าการกีฬาในร่มนะครับที่ศูนย์เยาวชนลุมพินีนำโดยคุณออคเทเวียฟอสติกนะครับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยและนักเตะทีมชาติออสเตรเลียจำนวน4คนประกอบด้วยนาธานเบิร์นเบลลี่ไรท์อดัมเพรนชีแล้วก็อเล็กซ์เดอร์สปัสนะครับมีการร่วมกิจกรรมเปิดคลินิกสอนทักษะฟุตบอลให้กับเยาวชนตัวแทนจาก5ศูนย์นะครับได้แก่ศูนย์คลองเตยศูนย์วัดท่าทองศูนย์ลุมพินีศูนย์บ่อนไก่แล้วก็ศูนย์วัดดอกไม้นะครับหลังจากการสอนทักษะฟุตบอลให้เยาวชนเสร็จเรียบร้อยนักเตะทีมชาติออสเตรเลียเดินทางไ
ถึงกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นเพื่อให้มีการแข่งฟุตบอลระดับโรงเรียนกันนะคะเป็นกิจกรรมของธนาคารออมสินค่ะได้มีการแถลงข่าวการจัดแข่งขันฟุตบอลกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินทีมชาติไทยหรือประเทศพระราชดาสยามบรมราชกุมารีค่ะที่ผ่านมาที่ธนาคารออมสินธนาคารใหญ่ได้จัดงานแถลงข่าวการแข่งฟุตบอลกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินครับผมเริ่มจากประเทศในปี2559ผมมีภาพหลุดลงพร้อมจัดฉลามลงกับพระราชกุมารีพร้อมจัดฉลามลงกับพระราชกุมารีโดยมีนายชาติชายวิทยุหาราวีไทยผู้อำนวยการธนาคารออมสินเป็นประธานงานแถลงข่าวและท่านก็คงมาคลาจาหรือว่าจะคุณธงชัยผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารมาให้ติดร่วมงานดังกล่าวนะคะเพื่อให้โอวาทแก่นักกีฬาทุกคนค่ะโดยมีการแถลงถึงประกบคู่สายการแข่งขันมีสายเอนะคะประกอบด้วยโรงเรียนสตรีอ่างทองจังหวัดอ่างทองโรงเรียนสตรีวิทยา2กรุงเทพโรงเรียนมหาวิทยาลัยพุทธจังหวัดสงขลาสายบีโรงเรียนสุกุลวิทยาลัยจังหวัดนนทบุรีโรงเรียนจักรพรรดิวิทยาจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนจักรพรรดิธนาคารจังหวัดลำพูนค่ะรอบแรกก็จะแข่งขันกันในวันที่10-12พฤศจิกายนที่สนามกีฬากองทัพอากาศสุปเตมีนะคะไม่มีนะคะที่จะมีนักกีฬาในอดีตนักกีฬาในคือคุณปียพงศ์ผิวอ่อนมาร่วมด้วยมีโค้ชสมบูรณ์ประเสริฐคุณสุรชัยจตุพัฒนพงศ์และพยงขำเปี่ยมมาร่วมชมการแข่งขันด้วยเพื่อเฟ้นหานักกีฬาที่มีแรงเด็ด18 คนร่วมเก็บตัวอบรมฝึกซ้อมที่ฟุตบอลขั้นสูงจากทั้ง4 คนเป็นเวลา5 วันเพื่อเตรียมพบกับทีมเยาวชน Air Force ในวันที่19พฤศจิกายนค่ะครับหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์นะครับได้เป็นประธานาธิบดีอเมริกานะครับเราจะกลับมาติดตามดูปฏิกิริยาของชาวอินเดียนะครับว่าเขารู้สึกอย่างไรนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะน้องเฝ้าเสด็จสู่ฟ้าสวยสวรรค์พระสถิตสวงนิรันดร์ราชสองบิดาแห่งสยามอันประเสริฐสุดวงนำดอกไม้ครับแห่งแผ่นดินแห่งท้องบ้านหอมน้ำประโชคนะทั่วไทยอาลัยอมท่วมท้นน้ำตาท่วมรบทั้งพระสุธาร่ำไห้ไทยถวายปฏิญญาสุริพระดำริเชิญคนชมมองแบบไม่สั่งครับขายก็คนเยอะเลยท่านสร้างแดนทองปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.มือในกายมั่งมาเป็นเล็บมือควายไทยเวทตลาดเลยเต้นขบวนท้องถนนในกรุงนิวเดลีเพื่อฉลองชัยชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้กันสมาชิกกลุ่มวิทยุสามหมอนะครับออกมาเต้นรำแล้วก็แจกขนมหวานบนท้องถนนในกรุงนิวเดลีเพื่อฉลองชัยชนะของนายโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวันที่8พฤศจิกายนนะครับทรัมป์ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐในการชนะในเลือกตั้งแล้วผลออกมาก็ก็ได้เป็นหนุ่มประเทศกันไปนะครับแล้วนี่นะครับสังเกตดูว่าใบหน้าของนะครับจะมีสีนะครับที่ขาวขุ่นนะครับไม่ว่าตาล้างตรงตาจะขาวด้วยนะครับนี่ขาวของเขาจริงจริงนะครับชาวฮินดูเสนาหรือว่ากองทัพฮินดูในรวมตัวกันที่ก็ร้องเพลงที่กันตามตาหอนดาวฟ้าที่นิวเดลีแล้วก็เต้นรำกันอย่างสนุกสนานเพื่อฉลองชัยชนะของทรัมป์ประธานหนุ่มฮินดูเสนาวิศนุอุปตะนะครับบอกว่าทรัมป์ชนะด้วยเสียงข้างมากพวกเรากำลังจะเอาชนะของเขาโลกกำลังจะได้ใครก่อการร้ายขณะนี้มีอันตรายต่างๆที่ถูกขจัดและโลกจะอยู่กันด้วยความสงบสุขนะครับผู้สนับสนุนชาวฮินดูของทรัมป์คือโพสต์เตอร์พร้อมกับข้อความว่าสบายครับคุณสุขเห็ดกระด้างและหูเมียวเมียวนักเลงกระตอกปั้นไปปั้นอยู่บ้านทั้งเทียนเลยถึงพาไปแต่ไร่แต่สวนเลยบ้านก็ไม่ได้นอนอยู่บ้านทั้งทีเลยไปนอนไปเนาะถ้าอุ้มปั้นไปนอนนะครับอุ้มปั้นไปนอนเดี๋ยวเด้อโอ้ยนอนอยู่กี่คนเด้อนอนอยู่ที่นอนปั่นกันนะอึ๊บ
มันนุ่มวะสั่นมันนุ่มสั่นวะเออเอ้าเอาไว้ยังได้ก็อยู่ยังสั่นเฮ้ยนอนว่าสบายบ่มันคืออยู่พื้นปูนเย็นๆหำมีแฟนคลับบอกว่าพุ่มเขาปั้นให้ดูหน่อยอุ้มให้ดูแล้วเด้อครับนะเจอกับปั้นใหม่คลิปหน้าเด้อครับขอบคุณที่ติดตามครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆบายจุ๊บๆโอ้ยน่าเศร้าไปแล้ว